ตองเขาอยู่กับหนู6ปีแต่หนูเพิ่งรู้ว่าครอบครัวของเขาภรรยาเก่าเขายังอยู่บ้านเขาและดูไม่ได้มีการเลิกกันอย่างเป็นทางการซะหน่อยอ่ะเดี๋ยวล่าสุดก็ไปจดทะเบียนกับเมียเก่าอีกต่างหากค่ะเพราะฉะนั้นเราคือคนนอกเลยนะใช่ค่ะร้อยแปดคำถามหัวใจนะคะสายนี้คุณตองค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตองในทุกซีตองคะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ร้อยแปดคำถามหัวใจค่ะความรักครั้งก่อนหน้านี้คือเป็นซิงเกิลมัมค่ะคือผู้ชายไม่พอคบผู้หญิง1 2 3แล้วก็เอาเงินผู้หญิงของ1 2 3ไปเลี้ยงผู้หญิง4 5 6ไม่ได้เงินมาเลี้ยงเราและลูกครับเดี๋ยวนะผู้หญิง1 2 3ผู้หญิง4 5 6อันนี้ยังไม่นับรวมเราเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คือความรักครั้งก่อนค่ะครั้งที่เป็นพ่อของลูกค่ะครับณตอนนี้ลูกก็อยู่กับเราโดย 100% ครับปัญหาวันนี้ที่อยากจะปรึกษาคือความรักปัจจุบันถูกไหมใช่ค่ะเรื่องราวก็คือย้อนไปสักปี60ครับด้วยกันที่ว่าจากพ่อของลูกอะค่ะเรารักกันโดยที่ว่าเราจับได้ละจับได้3ครั้งเขาไม่ยอมรับเราก็ยืนพื้นว่าเราจะไม่รับรักใครแล้วทีนี้ผู้ชายคนนี้เขาก็เข้ามาในช่วงที่เป็นรอยต่อที่ความด้วยความว่าเราเหงาด้วยแล้วเราต้องการเพื่อนเราก็เลยลุกขึ้นมาค่ะโอเคลองดูซิความรักครั้งนี้คงจะไม่เหมือนครั้งก่อนก็เริ่มเปิดใจค่ะครับเขาก็เทคแคร์ทุกอย่างอะไรทุกอย่างทำดีหมดทุกอย่างเหมือนโปรโมชั่นที่ผู้ชายปกติทำค่ะทีนี้เราก็ยังไม่เปิดใจเพราะเรากลัวจนผ่านมา 2-3 ปีทุกๆปีค่ะเขาก็เชิญเขาก็ชวนว่าไปจดทะเบียนสมรสกันไปจดทะเบียนสมรสกันไปจดทะเบียนสมรสกันซึ่งเรากับเขาก็ยังไม่แน่นค่ะยังไม่มีอะไรระหว่างทาง3ปีที่คบมาคือคบในฐานะแฟนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเรียกร้องสิทธิอะไรเขาพูดกับเราว่าเธอเป็นคนพาฉันไปโชว์คนที่บ้านเธอเองฮะแล้วเราการชวนจดทะเบียนสมรสคือเขาตั้งใจและจริงจังอยากใช้ชีวิตคู่กับเราถูกไหมคะใช่ค่ะและการที่เขาบอกว่าก็เธอพาฉันไปโชว์ที่บ้านเองคือเขาหมายถึงตองเหรอคะพาเขาไปเปิดตัวใช่ค่ะคือเวลาหนูคบแล้วหนูรู้สึกว่ามั่นใจแล้วหนูจะพาคนในบ้านรู้ว่าอ่ะหนูมีนะคนของหนูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แปลกค่ะแล้วปัญหาคือเราอะไปทางเขาไม่ได้พอเราไปทางเขาปุ๊บบรรดาครอบครัวของเขาอะค่ะเขาก็จะหาว่าเราอะเป็นน้อยเอ้าก็มีครอบครัวอยู่แล้วเขามีครอบครัวอยู่แล้วค่ะเขาอ้างกับเราว่าเขาเลิกแล้วแต่แม่ของลูกเขายังอยู่บ้านเขาซึ่งที่บ้านเขาคือเรามารู้ตอนปีที่สามที่สี่ค่ะว่าเขามีเมียแล้วและเมียเขาก็ไม่ได้คือไม่ได้จดทะเบียนด้วยกันแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่และทีนี้เขาขอเราจดทะเบียนเพื่อใช้สิทธิประกันสังคมเพื่อให้ลูกไปอ้างที่ลูกแต่เราบอกว่าจะใช้สิทธิประกันสังคมมันแค่รับรองบุตรนี่มันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ทะเบียนสมรสอันนี้ในความคิดที่หนูพอมีความรู้เท่านี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็หายไปโดยที่ว่าเขาก็ไม่พูดเรื่องว่าขอจดทะเบียนสมรสค่ะทีนี้ก็ทางนู้นเขาโทรหาเขาก็จะแอบไปคุยครับทีนี้เมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วค่ะครับทีนี้เรารู้สึกมั่นใจกับเขาแล้วเราก็บอกว่าเธอไปจดทะเบียนกันเรามั่นใจแล้วเพราะว่า1เราเก็บของเราได้แล้วในระดับนึงเก็บอะไรคะคือหมายว่าหนูก็พอมีเงินเก็บพอสร้างฐานะสร้างได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จดหนูก็เอ๊ะทำไมไม่จดค่ะทำไมไม่จดเพราะอะไรเขาก็บอกว่าจดกับเมียเก่าเขาไปแล้วทีนี้มันก็เหมือนแบบว่ารถติดล้อค่ะพี่ฟาดหน้าเต็มๆแล้วคบกันมา6ปีมารู้ความจริงนะตอนนี้สิ่งทุกอย่างเขาอ้างว่าหนูเป็นคนผิดตลอดหนูก็เลยบอกว่ามันจะทำเป็นโลกสองใบไม่ได้พี่เราเชื่อมั่นเราเชื่อใจให้อิสระอะไรทุกอย่างเขาอยู่กับเราตลอดค่ะแต่เราไม่รู้ว่าเขาไปเซ็นจดทะเบียน
กันตอนไหนพี่มีทำไมพี่มีความรู้สึกว่าฟังตองแล้วเหมือนผู้ชายคนนี้เขาอยากได้ทะเบียนสมรสเพียงเพราะว่าอยากได้สิทธิ์ของประกันสังคมมาหาผลประโยชน์จากเราเหมือนมาหาผลประโยชน์เฉยๆอ่ะตองแล้วตองใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอันนึงค่ะตองจะไปมั่นใจได้ยังไงตองเขาอยู่กับหนู6ปีแต่หนูเพิ่งรู้ว่าครอบครัวของเขาภรรยาเก่าเขายังอยู่บ้านเขาและดูไม่ได้มีการเลิกกันอย่างเป็นทางการซะหน่อยอ่ะเดี๋ยวล่าสุดก็ไปจดทะเบียนกับเมียเก่าอีกต่างหากค่ะเพราะฉะนั้นเราคือคนนอกเลยนะใช่ค่ะหนูก็เลยถามเพราะว่ามาหลอกกูทำไมค่ะมาหลอกทำไมมาบอกเพื่ออะไรค่ะแล้วเราทำผิดอะไรเขาก็อ้างว่าอันนี้ใจหนูเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้ว่าจะเทียบเขานะคะแต่ทุกครั้งที่หนูมีความรักอ่ะหนูจะเป็นที่สองตลอดแล้วเขาใช้ความเชื่อใจใช้ความเหมือนว่าหนูเป็นคนหลอกง่ายพูดตรงๆว่าเหมือนหนูเป็นคนหลอกง่ายแต่แค่ว่าทำไมต้องใช้ความรู้สึกอย่างเงี้ยมาเล่นอยู่ความรู้สึกของหนูใช่แต่อันนั้นคะตองพี่ไม่อยากให้ตองลากทุกอย่างมารวมกันเช่นพี่คะหนูมีความรักทีไรพังทุกครั้งและหนูเป็นที่สองตลอดจริงๆมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะจบเป็นคนๆไม่อย่างนั้นน่ะน้องจะคิดวิธีการแบบเนี้ยมันจะบั่นทอนชีวิตของตัวเองหมดนะคะแล้วสมมติคนล่าสุดเนี้ยอะคนแรกจบไปแล้วไงก็แหมก็เขาไม่รู้จักพอขนาดนั้นน่ะเอาเงินคนที่1 2 3ไปใช้กับ4 5 6และทั้งๆที่มีหนูอยู่ในบ้านหนูถูกแล้วค่ะที่หนูเลิกถ้าหนูไม่เลิกสิพี่จะบอกว่าเฮ้ยหนูไม่รักตัวเองเลยอย่าไปทนทำไมนั่นจบไปแล้วแต่พอมากับคนนี้พี่ว่าเขาก็ไม่น่ารักมากพออีกอยู่ดีเพราะ1มีผู้หญิงอยู่ในบ้านแล้วด้วยซ้ำยังมาสร้างความสัมพันธ์กับหนูซึ่งแปลว่า1ตั้งใจหลอกตั้งแต่ต้นค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ใช้คำว่าบุญแล้วที่เขาไม่จดทะเบียนสมรสกับหนูถ้าเกิดว่าจดทะเบียนสมรสกับหนูสิ่งที่หนูเก็บมาอันนั้นอันนี้ที่มันเป็นสินสมรสหรืออะไรก็ตามทีเขาก็ต้องมาตักตวงผลประโยชน์อีกวันนี้มองเป็นเรื่องโชคร้ายหรืออาจจะมองว่าทำไมหนูพับความรักจังเลยแต่ถ้ามองเป็นเรื่องโชคดีผู้ชายแย่ๆค่อยๆออกจากชีวิตหนูไปทีละคนเห็นป่ะเรื่องเดียวกันมาอยู่ที่น้องมองมุมไหนและถ้าจะมีความรักครั้งต่อไปก็ใช้เวลาให้มากขึ้นเพราะฉันมีตำรามา2เล่มละครับหรือแม้แต่กระทั่งตองบอกว่าเนี่ยแล้วถ้าหนูจะมีความรักต้องเป็นมีความรักไกลๆบ้านจริงๆถ้าจะมีความรักใกล้บ้านก็ได้แต่ขอให้มันเป็นคนที่ดูจริงใจไงประเด็นคือจริงๆแล้วเราก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าความรักเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะไกลบ้านหรือใกล้บ้านนะครับแต่เรื่องของเรื่องคือความรักของเราต้องมีคุณภาพค่อยๆเดินค่อยๆดูก็ได้ครับค่ะที่ผ่านมาถามว่าเป็นคนหลอกง่ายไหมต้องเริ่มพิจารณาตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะที่ความรักที่ผ่านมา2ครั้งเนาะเหมือนกับว่าเขาก็หาช่องว่างของตัวเราไม่ว่าจะเป็นการใจกว้างหรือว่าพอเรายอมทนมาตั้งหลายปีให้เขามี1 2 3 4 5 6สําหรับคนแรกและอย่างที่2ก็คือการที่จะมารวบรัดจดทะเบียนกับเราหรือว่าขนาดเราคบกันมาตั้ง30ปีแล้วยังไม่รู้เลยว่าเขาแต่งงานแล้วมีเมียแล้วอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประเด็นเหมือนกันว่าเราไม่หรือว่าเราไม่ได้ศึกษาอีกคนหนึ่งมากพอที่เราจะไปคบกันไปมีชีวิตคู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะคือแค่จะบอกว่าวันนี้การวัดความจริงใจมันใช้ได้อีกหลายวิธีนะคะและตองก็อย่าคิดว่านี่คือความโชคร้ายของผู้หญิงชื่อตองไม่ใช่จริงๆแล้วเราก็คัดคนทุกวันแหละคนนี้ใช่ไหมถ้าใช่เดินหน้าต่อถ้าไม่ใช่การเดินจากกันไปก็เป็นเรื่องดีกับเราเพราะคนคนนี้ดูเหมือนอยากได้ทะเบียนสมรสเพื่อใช้สิทธิประกันสังคมดูไม่เห็นรักเราเลยอะและตองก็จะแบบว่าเฮ้ยเนี่ยฉันมั่นใจละพี่ถึงถามมั่นใจกับอะไรในขณะที่ภรรยาเขายังอยู่ที่บ้านอยู่เลยใช่ปะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งอื่นๆใดๆก็ตามที่ผ่านมาก็ใช่ไงก็รักกันถึงอยากช่วยกันไงแต่ถ้าวันนี้คนที่เรารักทำร้ายเราได้ขนาดนี้อะไรก็ตามที่เรียกร้องสิทธิของเราได้ก็เรียกร้องอะไรก็ตามเรียกร้องไม่ได้ก็ถือว่าอ่ะก็ฉันให้ไปเพราะตอนนั้นฉันรักไงครับค่ะมันคือตรงนี้เท่านั้นเองถึงได้บอกไงคะว่าก็ต้องวัดความจริงใจกันยาวๆกับความรักครั้งต่อๆไปหรือถ้ายังไม่เจอคนคนนั้นก็ไม่จำเป็นต้องรีบหาอย่าลืมนะแล้วก็ที่ความรักที่เราให้เขาไปครับปรากฏว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้กลับมาคุ้มครองเราเรารักเขาข้างเดียวมันต้องดูแลกันละกันเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเรารักเขาดูแลเขาแต่เขาก็ไม่ได้ดูแลเราไม่ได้รักเราตอนนี้กลับมารักตัวเองครับนะคะขอให้เป็นแบบนี้นะจ๊ะได้เลยค่ะตองขอบคุณมากเลยขอบคุณนะครับตองขอบคุณครับสวัสดีค่ะนะคะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลับ Friday 108คำถามหัวใจ